สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้กับกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับประเภทของทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็คือลิขสิทธิ์นะครับงานหรือความคิดสร้างสรรค์สาขาวรรณกรรมดนตรีกรรมศิลปกรรมงานภาพยนตร์งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับรวมทั้งสิทธิอันเกิดจากการนำลิขสิทธิ์ออกแสดงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับฐานข้อมูลที่รวบรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับแล้วก็ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมเช่นงานประดิษฐ์คิดค้นนะครับแล้วก็เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้านะครับความหมายนะครับความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาความหมายก็คือผลผลิตที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์อันได้แก่สิ่งประดิษฐ์วรรณกรรมและงานประดิษฐ์นะครับรวมทั้งเครื่องหมายชื่อและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการค้านะครับความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญานะครับความสำคัญก็คือทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากเนื่องจากผู้บริโภคจะนำสิ่งเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้สินค้าและบริการโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับและพวกทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่สำคัญมีอยู่7ฉบับนะครับ1พระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะครับ2พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า3พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์4พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังกลุ่มของวงจรรวม5พระราชบัญญัติความลับทางการค้า6พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์7พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ CD นะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับที่3พ.ศ. 2542เป็นกฎหมายให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักประดิษฐ์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนความมนะอุตสาหะนะครับอย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้นักประดิษฐ์มีกำลังใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่2พ.ศ. 2543นะครับเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมาย4ประเภทได้แก่เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองแล้วก็เครื่องหมายรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับตัวอย่างอย่างเช่นเครื่องหมายการค้านะครับที่นักเห็นที่นักเรียนเห็นประจำนะครับตามในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองนะฮะแผนภูมิของวงจรรวมพ.ศ. 2543นะครับเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองนะครับทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้สร้างสรรค์แบบแผนภูมินะฮะแบบวงจรรวมและส่งเสริมให้มีการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติความลับทางการค้านะครับเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่างเสรีนะครับและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมนะฮะกับธุรกิจความลับทางการค้าเป็นข้อมูลลับที่เป็นประโยชน์ในการเชิงพาณิชย์ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับที่จะเข้าถึงได้และเป็นข้อมูลที่เจ้าของความลับทางการค้าหรือผู้ค้นพบคิดค้นรวบรวมหรือสร้างสรรค์ข้อมูลเป็นผู้ควบคุมความลับทางการค้าของตนไว้นะครับเพื่อประโยชน์แก่องค์กรของตนเองนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสินค้าทางปัญญานะครับตัวอย่างข้อมูลนะครับก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พ.ศ. 2546นะครับเป็นกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าโดยให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์และห้ามใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะทำให้เกิดความสับสนในแหล่งภูมิศาสตร์ที่แท้จริงของสินค้าที่ระบุไว้ในทะเบียนนะครับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ซีดีนะครับพ.ศ. 2548ก็เพื่อคุ้มครองไม่ให้เกิดการมีการขโมยพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับไปใช้โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้ก็เพื่อคุ้มครองแก่ผู้ที่คิดค้นขึ้นมานะครับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคือการกระทําของบุคคลไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลื่อนๆนะครับเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางปัญญานะครับผู้นั้นก็อาจจะต้องได้รับการลงโทษหรือชดใช้ค่าเสียหายนะครับดังนั้นรูปแบบนะครับรูปแบบในการที่คุ้มครองนะครับในทรัพย์สินทางปัญญานะมีหลายรูปแบบนะครับที่จะนำเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับนะเพราะว่าผลของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีหลายอย่างนะครับที่มีผลกระทบนะครับอย่างเช่นขาดรายได้ของรัฐใช้เงินไปในการทำความผิดอื่นๆนะครับแล้วก็ขาดผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะผลิตขึ้นมาให้เราได้ดูได้ชมนะครับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาไทยนะครับดังนั้นความสำคัญของทรัพย์สินปัญญาไทยก็เป็นผลงานของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้ประเทศชาติของเราจะเดินก้าวหน้านะครับดังนั้นนะครับในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจึงขอสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลผลิตที่เกิดจากการประดิษฐ์นะครับแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อมนุษยชาติมากดังนั้นนักเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้มาในชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับขอให้นักเรียนไปทบทวนนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดตามที่ครูได้บอกไว้นะครับแล้วก็ส่งตามกำหนดเวลาสวัสดีครับ